ซึ่งก็แต่งงานกันมาหลายปีแถมตอนนี้ใช้ชีวิตครอบครัวแบบเต็มไปด้วยความสุขและก็ความอบอุ่นสำหรับครอบครัวของพระเอกหนุ่มป๋อณัฐวุฒิและก็ภรรยาคนสวยอย่างเอพรทิพย์ที่ตอนนี้ลูกชายทั้งสองคนก็เติบโตเป็นหนุ่มฉายแววความหล่อมาแต่ไกลทั้งน้องภูน้องเผาด้วยความที่แต่งงานกันมาหลายปีแล้วบางคู่ความรักก็เริ่มที่จะคงที่ไม่มีอะไรหวานออกมาแต่สำหรับคู่ของป๋อกับเอ๋เห็นทีจะดูเหมือนว่าทั้งคู่ขยันเติมความหวานให้กันอยู่บ่อยๆปราดสุดในอินสตาแกรมของเอ๋เธอก็ได้ใส่ชุดสีชมพูหวานๆโชว์ทำอาหารตามน้ำพริกไลฟ์สดคู่กับป๋อภายหลังจากนั้นต่างก็มีคอมเมนต์มากมายส่วนใหญ่แล้วจะแซวเรื่องชุดที่ใส่นั่นแหละเพราะว่ามันดูแซ่บและก็เซ็กซี่ในเวลาเดียวกันซึ่งสาวเอก็ได้ตอบกลับคอมเมนต์ไปว่าให้สามีดูนะคะชุ่มชื่นหัวใจแล้วก็คอมเมนต์มาว่าสวยค่ะแต่ก็ดูไม่คล่องไม่เหมาะทำครัวค่ะซึ่งงานนี้สาวเอก็ตอบกลับไปว่าทำกินในบ้านตัวเองนะ